นี่นะคะเป็นสัดส่วนที่พอดีมากเลยนะคะเอาส่วนของไข่น้ำตาลนะคะเป็นพวกของเหลวกับแป้งแล้วก็กล้วยหอมนะคะมาผสมกันแล้วได้เนื้อเค้กที่พอดีเลยนะแบบนี้นะคะต้องนึ่ง2ครั้งนะคะเพราะว่านี่มันเต็มหม้อนะคะถ้าไปทำตอนนี้มันจะอืดล้นหม้อนะต้องแบ่งนึ่ง2ครั้งนะเราจะนึ่งกับหม้อนะคะเป็นเค้กหม้อนะคะเค้กหม้อไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลสำเร็จจะเป็นยังไงนะคะ